สวัสดีครัสวัสดบีครสวัสัดีครับบเราเรียนสู่แชนแนลแฟนบอยเย่ถึงวันศุกร์ที่เรารักวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ที่เราจะแบบเอเธ๊ะกินอข้าวอยอู่อกใหญ่มาโอก้โหอะไจระไปอตา่มะรอไปที่ปากของตลาดจะซื้อรองเทว้าันตนัี้ดฉไมัน้ก็ไปมาอ๋อแล้วฉันไม่ได้ซื้อแต่จากทานตะวันด้วยนะฉัโนอต้องซื้อเคดอกเดซซีี่ด้วยเออเดซี่หรือเก๊กฮวยนั่นเองใช่ไหมฮะเดซอี่่าของใครใครเอามาต้มกินไงเห็นไหมสร้างเรื่องไหมซีรีส์เรื่องนี้สร้างเรื่องสร้างราวแต่ว่าขอถามตรงตรงตหลงรงไหมคะๆหมายถึงว่าหลงอะไรหลงนักหลแสงดทางงค่ะป้าหลงทอาาจจะงหลงเลยได้คะหลงนักแสดงหลงไปแล้วหัวปักหัวปั๊มเอาก่อนนั่งกันตรงเนี้ยไม่ใครไม่หลงบ้างพูดไม่ต้องถามเนาะเรื่องหลงเอนักแสดองไหมเนี่ยไม่ต้องถามยิ่งแต่กเวร่ื่าองผหลู้งหญิทงางไหมน่ะพี่แชมป์รู้ดีที่สุดเหตุการณ์ในวันนั้นเพราะว่าเป็นเนาะเบว่านต้องเโทรไปจ้าถามสาทวางแชมป์อ๋อนอกจากหลงทางแล้วโอ้ลืมโทรศัพท์ไว้ในรถอีกแล้วนะเออแล้วกลับรถไม่ถูกแรกลังบรถชไม่าถูตกยืนงงอยู่ดงปากของตลาดดงเด็ดดอกทานตะวันนี่แหละค่ะโอเคเราก็ไปตามรอยก็แล้วคิดถึงมาแล้ว1 อาทิตย์เต็มเนาะก็ถึงเวลาที่เราจะมา EP 7แล้วนะครับอย่างซึ่งก่อนหน้านี้ EP 6เขามีแบบจุ๊บอำลาซีนกันนะเห็นไหมไม่ใช่จุ๊บอำลาเขาจูบเลยหมายจุ๊บไปแบบเอออ่ะอะจูบดแล้าวดฟ้าดาดใจโอ้อันนั้นเขางับปากกันงับ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 ขนาดนั้นไมล่รงู้วจ่าากลดงาดจากฟดา้าดฟ้ากันหรไมื่อไยดัง้นี่หรอใช่แล้วน้องฟีเขาก็ไม่ขอเลือกด้วยว่าเขาจะเป็นเยเดซี่หรือแคทวูแมนใช่นางจะเป็นเอสอองอยมั่านงน่เาลยหยนิางจบอกริงๆเดซี่นักคัทบุมุนนั่นก็ใช้ให้ต่องอันเลยนักคัทบุมุนอ่ะสรุปแล้วถ้างั้นเราไปดูกันอีพีเจ็ดกันเลยป่ะล่กะค็ะเนี่ยตายรอตอยาู่ยเนี่ยโอ้โหอ๋อหล่อเกิโทนรคมาาหาดเลยครับหล่อมากมายก่ายกองเดือนหน้ามีงานแข่งวิ่งลงด้วยกันไหมวัยรุ่นเราไม่เห็นทางแล้วจะวิ่งยังไงอาจารย์ไปแต่เถอคะนนี้ก็เล่นดเดีี๋ยวกูนพะังเล่ไนปเกวิ่่งงเองมากเลยอืสามมสองหนึ่งนี่หล่อไม่ไหวอ่ะวันนี้จะมีมาวันเบก้ิางดไหมเดเนยี่์ยอ่นะ้องโอผมมาอยากจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาอ่ะพี่ช่วยหน่อยได้ปะกูมีของขวัญมาให้ผ้าคาดของมึงนี่กูให้มึงโอ้ยให้มึงเดี๋ยวกกููพขอีโ่ทษทำเหี้ยอะไรวะผมแค่อยากให้มันมีความทรงจำดีๆอ่ะแต่ผมทำไม่ได้จริงๆผมคิดกับมันเกินเพื่อนไม่ได้จริงๆผมขอโทษแต่ยังมีใครอีกไหมบนโลกเนี้ยที่มีสงสารผมอ่ะยังคิดว่าพี่สงสารเดย์อยู่ปะฮัลโหลแม่เออเฮ้ยเฮ้ยแม่สาวน้อยอ้อยควันนั่งเขินเห็นดูนั่งเก่งเออยู่เฮ้ยเฮ้ยเพทติฟายใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่นางเล่นน่าเอ็นดูนะอืมอีกหน้าแบบเป็นพี่หมอกมันก็หลงอะไรแบบเนี้ยโอ้แสงอุ่นมาเลยอ่ะต้องแบบแล้วบ้านนี้ก็สวยอย่างเลยเนอะทำตถัว้าไม่ไม่ถูมีกอะไรแล้วก็กลับไปได้แล้วโอ้ยน้องเขินอเยดีู๋ยว่ดิมีเขินแรงหนึ่งตำแหน่งทำตัวไม่ถูกนะเอาเหรอทานตะวันมาให้หรือเปล่าอ๋อยาแก้แห้งเหรอเม็ดฟูเหรอนี่ไงเมโพ็ดลฟีูเดแกน้หรืแอหเปล้่างเม็ดฟูแก้แห้งหนุ่มสงาั้มนพี่เตก็ไปาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ
เดี๋ยวเจอกันเลิศตายละเดี๋ยวแล้วก็สีเม็ดฟูก็น่ากินอยู่นะเออเอาลาวหาเม็ดฟูกินลาวฉันต้องจัดสีนี้ใกล้กับยี่ห้อหนึ่งได้ยินเสียงฟูไปถึงนึกตอนที่ไปรีมายไปที่ตอนเขาจูบเหรอทำไมอ่ะรู้มันซาบซ่าเหรอจ๊ะว้าอันนั้นมันซ่านค่ะไม่ซ่านซ่านแล้วนางเล่นคอนมากเลยนะน้องฟีอ่ะจากในรถมาจะบอกเนี่ยเนี่ยนพพาเพราะเธอแท้น้ำเต้าหู้ก็คุยกลับมาถึงอย่างนี้โมงเนี่ยเอ้ยมาวะตอนเช้าเลยโตแล้วหาแม่วะนี่ผ่านไปนานนี่เรื่องมันยาวนิดหน่อยปรากฏพี่หมอกจับตรวจคาดค่ะไม่ใช่ทำไมหมอกเป็นช่างไม่ใช่พี่หมอมึงเอาเป็นว่ากูมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงอยากบอกให้มึงรู้ว้ายไรวะเกิดมาซะน่ากลัวเลยเออจริงนางก็เล่าเรื่องน้องเบย์นะเลยสลับเลขาว่าชอบคนคนหนึ่งปะชอบเดย์ว่ะไหนที่สุดเขาก็พูดออกมาแล้วค่ะไม่รู้ไม่รู้เลยมึงรู้ตัวไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งวันเลยนะมึงก็พูดถึงน้องเขามาตลอดเลยเหยียดซาวประกอบอะปั่นเลยทิพนารีเธอต้องปั่นถึงเวลาเธอต้องปั่นปั่นไปค่ะแม่ไม่ไหวปวดเอ้ยท้องโตอยู่โอเคป่ะทิปสู้ลูกปั่นไปมึงเออในฐานะเพื่อนนะอืมถ้าใครทำให้มึงแฮปปี้ได้กูก็โอเคหมดอ่ะน่ารักที่สุดแล้วมีฐานะอื่นด้วยเหรออุ๊ยก็ถ้าในฐานะแฟนเก่าเอาแบบไม่นางงามนะกูก็คงอาจจะรู้สึกอิจฉานิดหน่อยที่มึงนะยิ่งหนีไม่มีแฟนใหม่ก่อนกูเลยกูไม่ได้อิจฉามึงกูอิจฉาน้องเดย์อิจฉาที่เขาทำให้มึงยิ้มได้อะว้ายปุ๊ดปี้เธอเลิศพอใจเธอเลิศลูกออกมาผิวดีแน่เข้าใจว่ะกินน้ำเต้าหู้ที่เข้าใจกูอ่ะน้ำเต้าหู้ต้องเข้าให้ดูแลลูกหมายว่ามึงเนาะสมัยนี้นะคนเรานะชอบใครก็ชอบไปเถอะแต่มึงอย่าให้น้องเดย์เขารู้นะอุ้ยหมายว่าเอาเริ่มเขาเป็นเจ้านายปั่นเลยลูกมึงเป็นลูกจ้างหนึ่งสองสามแล้วถ้าเขาเกิดไม่เล่นด้วยขึ้นมาแล้วเขาอึดอัดมึงจะทำยังไงปั่นต่อแล้วคนอย่างมึงนะโอ้โหเวลาชอบใครนะกูเห็นข้างรักชิบหายเออรู้เปล่ามึงอย่าไปบอกเขานะเอาไม่ทันไม่ทันแล้วอย่าไปบอกเขากลับเชี่ยมึงบอกน้องเขาไปแล้วหรอยังสัตว์ไอ้หมอกเอาดีๆยังพอใจปั่นละเอียดเลยอ่ะไม่ได้บอกเออทิพย์นารีเธอเลิศเธอเลิศฮัลโหลพูดถึงบ้านแล้วอ่ะขอโทษนะที่ไม่ได้บอกมึงก่อนอ่ะไม่เป็นไรมึงไอ้การมันก็เล่าให้กูฟังคร่าวๆแล้วไอ้การมันเล่าว่าไงมันก็บอกแค่ว่ามันเผลอทำให้มึงเสียใจคือกูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเรื่องอะไรอ่ะแต่กูว่าพวกมึงรีบเคลียร์กันเถอะยังไงมึงสองคนก็เป็นเพื่อนกันนะเว้ยเลิศจักรจีเธอสูงวิญญาณเพื่อนเลิศเพื่อนคนมึงคิดเกินก็เป็นงี้แหละขอเวลากูหน่อยแล้วกันแต่กูกลัวว่าจะไม่มีเวลาแล้วดิอ่ะไล่ไปไหนอีกอะไรอีก
อะไรอีกคันหัวเอารักแรกลืมยากงี้รักแรกก็ลืมยากออกกัดเป็นไรหรือเปล่าเออไปเรียนต่อแน่ไม่น่าจะเป็นไรหรอกคนนั้นจะย้ายไปอเมริกาแล้วอ่ะได้อ้าวเพราะแบบนี้มาใน2 EP มันเลยมาทำดีกับผมเป็นการส่งท้ายอ่ะค่าตัวแพงนะน้องโอมนะเออหนูลูกไปเรียนไหนลูกเดี๋ยวไปหาอยากเจอเขาไหมว้ายมันจะบินคืนนี้แล้วอ่ะโอ้โหถ้าจะไปก็ต้องไปวันนี้แหละโอ้โหโอ้โหมันก็ลุกสิครับรออะไรอ่ะผมยังไม่พร้อมคุยกับมันดีๆอ่ะใครจะพาเดย์ไปคุยพี่จะลากเดย์ไปด่ามันเว้ยโอ้ยจัดต่อหน้าเนี่ยชัดใจกว่าเยอะเอ้ยเดย์ของเราออกกัดหรอกไปลูกไปจ้าใช่แล้วสายตาเดซี่เมื่อกี้เก๋มากอ่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แค่คิดว่าจะไปซ้อมกับโค้ชต่างชาติก็ตื่นเต้นอยู่เลยครับโอ้แต่ยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะฮะแม่งนั่งแทนให้สัมภาษณ์นักข่าวเออแบบนี้ตัดสินให้พี่ไปเปิดกลางวงได้มั้ยแรงโอ้โหแรงอยู่ละครเยอะไปปะเออเออปล่อยไปก่อนตัดสินใจได้จริงๆเมื่อคืนนี้เองแล้วไม่สงสารเพื่อนที่เคยเล่นคู่กันมาตลอดล่ะคะว้ายสงสารนักข่าวนักข่าวหรือบาริสต้าปั่นไปทีแรกก็สงสารนะครับแต่เขาจริงๆอ่ะเขาเข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยมีแต่ผมเองนี่แหละที่อ่อนแอจนทำให้เขาเสียใจจนถึงวันนี้เขากล้ามูฟออนแล้วผมเองก็คงต้องมูฟออนเหมือนกันสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนคนนั้นไหมครับโอ้โหดูน้องพี่ฮิวทุกวันนี้ผมยังคิดว่าเล่นคู่อยู่เลยครับแอนนาสกอตมากถึงเขาจะไม่อยู่ในคอร์ดแต่อยู่ในการเล่นของผมชัยชนะที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่มันเป็นของเราครับล่อมากมีคนยิ้มหนึ่งให้อภัยเอออย่าพูดเลยค่ะคนนั้นน่ะให้ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะมีก็อีกคนเลยนะประโยคท้ายน่าอยู่แล้วเหมือนนี่นะจะแปลงทีไม่มีเวลาให้เพื่อนหน่อยวะไม่เชื่อกูเหอะไปตอนนี้ยังช้าไปด้วยซ้ำเออกูบอกมาแล้วนะแต่ดูท่ามันคงไม่อยากเจอหน้ามึงจริงหรอกผมก้มเมื่อกี้ทุกมุมแหละลุงมาเนี่ยโอ้กูก็มองไม่เห็นอยู่ดีเออจริงตาบอดไหนบอกกูไม่มาไงก็มาแล้วนี่ไงขอบคุณมากนะที่มาส่งจริงๆกูจะมาด่ามึงมากกว่าเออเออเริ่มเลย1 2 3ช็อตฟังอะไรลี่ๆมั้ยเมื่อกี้ช็อตฟิลยังด่าไม่ลงว่ะนั่งก่อนเร็วเจ้าที่เจ้าที่วีนอยู่เอ๊ะนี่เท้าเอวีนด้วยมีแล้วคุยกันเลยตรงนี้แหละกูอยู่ด้วยเออเดเรื่องนั้นกูขอโทษนะเว้ยอย่ากัดปากน้องโอไม่เอาอย่ากัดปากกูตายแล้วกูใช่ไม่ดีอะเอาไปเลยการลงโทษอะโอ้โหมึงก้มตายฮะเอาจริงนะก็ให้มึงไม่อยากเก็บไว้หรอเนี่ยโอหน้าสว่างมากนะวันนี้มึงไม่ได้เอามาคืนกูให้มึงอะเอาไปใส่ตอนแข่งจะได้เหมือนเรายังเล่นด้วยกันไงโอ้ยน้องเดลูกโอ้ยขอบใจนะมึงขาดมากส่วนเรื่องวิ่งอ่ะกูคงต้องฝากคนแถวนี้ทำแทนแล้วมั้ง
ตีโทษอีกน้องฝากด้วยนะพี่โอ้ตีจูเอี้ยเขายกน้ำชาแล้วค่ะอยู่เอี้ยมอยู่ใต้บันไดเนี่ยพี่ปอนะเดี๋ยวใส่ให้แล้วดูสิใช้เวลาใต้บันไดนั้นเนี่ยช่วยเดี๋ยวเข้ามือทำไมมึงจะห่วงรอยก่อนถ้าอุตส่าห์เซ็ตผมมาห่วงรอยจริงแล้วหล่อเปล่าโอ้ยน้อยกูนิดนึงอ่ะเดี๋ยวกูจัดให้มันใจเย็นนะอีเด้ร้อนชอบอ่ะชอบผีว้าวใส่แล้วเนี่ยทำแพ้นุ้ยเออวัชนาเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยแดกกันแต่มึงเลี้ยงแล้วเว้ยโอ้ยเรื่องอะไรวะมึงดิต้องเลี้ยงกูงั้นถ่ายรูปดีกว่ามาให้มันถืออยู่แล้วป้าอีเด็กจะบ้าเหรอมองไม่เห็นลองดูสิอีกัสอีจีอีกัสเรื่องอีกแล้วนี่หรอแสดงว่าเป็นอะไรกันกูจะเห็นไหมล่ะแล้วไม่มีจีเลยมามึงเข้าใกล้ๆดิหนึ่งสองน่ารักอ่ะเขาจะมีรูปพวกนี้ให้เราได้เห็นบ้างไหมชอบตาเดซี่ตอนถ่ายรูปเมื่อกี้จริง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 ตาสวยมากจริงมากตาสวยมากจริงตาแบบโซเรียลขอบใจนะมึงที่มาวันนี้เดซี่ EP นี้เล่นขาดไอ้กัดดีใจมากเลยนะรู้เปล่าน้องต้องขอบคุณพี่นี่อุ้ยพี่เป็นคนลากเดเขาไม่เองนั่นเป็นไงเทคเคร ขอบคุณนะพี่เจ้าที่เออพี่อยากกินกาแฟอุ้ยพี่ไปซื้อให้หน่อยดิได้ดินางเล่าวิจิตรฟังได้เลยว่าดับจูบเดี๋ยวเราเลยดิอะไรก็ได้ซื้อมาเถอะเจ๊มันเดย์เรานี่นะครับโอ้จีพี่ฟังเดย์ด้วยนะเสียงเปลี่ยนว่าจีคงรู้แล้วแค่นี้จีก็รู้แล้วพี่เดย์พูดพี่เดย์ปกติมึงแดกกาแฟที่ไหนเอ้ยพี่เขาไปแล้วมีอะไรพูดมาเออเลิศเออเลิศจ้ะพี่หมอเขาชอบกูฮะมึงคิดไปเองหรือเปล่าจูบกูแล้วอ่ะอุ้ยคิดเองไปละจูบแล้วเหรออืมดูหน้าดูตานางซี่ไวมากเลยแล้วจีนหมู่บ้านว่าจะเอาไงต่ออ่ะกูก็มาถามมึงนี่ไงว่าไงต่อดีถามกูอืมกูจะไปรู้กับมึงไหมล่ะเออมึงก็ถามตัวเองสิมึงคิดยังไงกับพี่เขาใช่ลูกจะกระจีละจะให้กูคิดอะไรล่ะมึงก็รู้อืมว่ากูชอบคนอบอุ่นใจดีอ้าวไม่ใช่แบดๆแบบเนี้ยอ้าวแอบแบดเปล่ามึงเออพี่เขามาดูแลมึงขนาดเนี้ยข้างในพี่เขาอาจจะเป็นแบบพ่อไมโครเวฟเลยก็ได้นะสามเตาลูกสามเตาเลยพ่อหนึ่งสามเตาเลิกปั่นกูได้แล้วไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เว้ยโอ้โหอุ้ยแต่หนูเคิร์มนะเดซี่ลูกงั้นมึงก็บอกพี่เขาไปตรงๆเลยก็ได้แล้วมึงก็หาพี่เลี้ยงใหม่ซะโอ้จบเฮ้ยต้องเบอร์นั้นเลยเหรอวะอืมก็ดีกว่าปล่อยให้มันอึดอัดปะกูว่าวิธีนี้แหละเชื่อกูทำไมวันนี้ตาเดซี่ตาสวยเออกำลังจะพูดเลยวันนี้ตาเดซี่สวยเนาะคอนแทคเลนส์ได้วันนี้น้องซีปกติตาสีนี้ปะวันนี้เหมือนแบบอันนี้เลยเนาะเหมือนแบบเขาโฟกัสที่ตามากๆเหมือนดอลลี่อายเลยอ่ะเออเหมือนเป็นตาตุ๊กตาวาวแบบอืมตุ๊กตาเนาะเออตาตุ๊กตามากอ่ะฉันก็นึกว่าฉันคิดไปเองก็มองอยู่ว่าน้องซีใส่คอนแทคสีอะไรหรือเปล่าแบบสวยจังเลยอ่ะวันนี้มีสีน้ำตาลฉันว่าสีเห็นสีน้ำตาลนะมีอมเทาๆเขียวๆในยาเลยฉันเลยต
้องเอ่ยปากโออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณวู้วู้วู้ทำตัวไม่ถูกวู้วู้เออออกเวอร์เมื่อคืนอุ้ยพูดพร้อมกันเลยอันนั้นเรื่องเมื่อเช้าจ้ะไม่ใช่เมื่อคืนผมคิดมาแล้วนะพี่ยังไงอ่ะบ๊ายบายพี่ก็คิดมาแล้วเหมือนกันอุ้ยขอโทษนะพี่แต่พี่ไม่ใช่สเปคผมอะเอ้ยคนสวยนี่โอ้ยสงสารพี่มอละพันเซลอะเศร้าเลยอะรักเขาข้างเดียวเหมือนเขาเดียวมีแต่แล้วรีบพูดแต่มา1 2 3แต่พี่จะจีบเดบอกไปก็รู้แหละบอกไปลูกอุ้ยพี่แค่อยากให้เดรู้อะว่าพี่รู้สึกไงกับเดโว้ยพี่มองเสียงสั่นเลยอะอย่างน้อยนะแล้วพี่ว่าถ้าผมรู้แล้วเนี่ยเราจะเหมือนเดิมกันได้หรอดูหน้านางดีโอ้นางเล่นแบบวันนี้ขาดวันนี้ขาดจริงๆวันนี้สุดมากเดซี่โอ้โอเคเงินเดี๋ยวพี่เล่าเองโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเฮ้ยถึงผมจะไม่ได้คิดอะไรกับพี่อ่ะผมก็ยังอยากมีพี่อยู่นะโอ้ยเสียงที่แปดยังไงเนี่ยก็ยังไงอ่ะหมายถึงในฐานะคนดูแลอ่ะถ้าพี่วางตัวได้เหมือนเดิมเนี่ยผมก็ไม่ติดอะไรมาทำท่าดังดีชอบมากเลยอ่ะชอบวันนี้เดย์เล่นขาดสุดพลังเออสิถ้างั้นแสดงว่าพี่ทำได้เนี่ยพี่ก็จะได้ดูแลเดย์เหมือนเดิมอุ้ยใช่ไหมใช่แต่ถ้าพี่ล้ำเส้นมาจีบผมเมื่อไหร่เนี่ยผมไล่พี่ออกนะกลัวเชียวหนูเข้าใจแล้วครับหนูต้องคิดก่อนว่าถ้าหนูล้ำเส้นไปชอบเขาเมื่อไหร่เนี่ยทำยังไงรู้แล้วถ้างั้นเนี่ยทำอะไรอ่ะคาดเข็มคาดลูกดูอ่ะเก่งแบบนี้เลยไล่จะชนหูอยู่แล้วว่าขัดให้เหมือนเดิมทุกทีไงเออเขาก็ทำเหมือนเดิมได้ปะหอมเขาฟัดหอมฟัดมีคนไม่เหมือนเดิมต่างหากว้ายดูดิแต่เป็นตุ๊กตาแบบเออตุ๊กตาญี่ปุ่นน่ะเหมือนเด็ก10ต่อ13 14เหมือนคุณโดนจีบครั้งแรกอ่ะรออะไรอ่ะแล้วใกล้เคียงกับบุคลิกน้องซีด้วยอ่ะมันเลยยิ่งน่ารักไปใหญ่อ่ะนึกออกป่ะดูดินั่งแบบตัวเก่งตัวแข็งเลยอ่ะไอ้การมันเทผมแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวไอจีเพื่อนผมเนี่ยมันจะมาเป็นคู่วิ่งผมแทนอ้าวหรออืมไอจีวิ่งไหวใช่ป่ะเออแต่จริงๆออการเขาฝากพี่นะเออเออพี่จำได้ว่าตอนพูดเนี่ยมองตาพี่ด้วยนี่ถ้าพี่ยังไม่หยุดเนี่ยมันจะถือว่าพี่หาเรื่องจีบผมเนี่ยกดฟันพูดเนี่ยเอาล่าโทรศัพท์เข้าจีมาไม่ได้โทรมาไม่ได้เออจีโทรมาเพราะมาไม่ได้เนี่ยจีนางก็เป็นอะไรคะคิวปีคิดคิวปีโทรมานางวางแผนไว้ให้
ใช่กีฬาพละเออไม่งั้นก็ไปนัดกับจีไว้แน่เลยฮัลโหลอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูถึงแล้วอ้าวอ้าวแน่นอนเลยถ้าทรงนี้เออไม่เป็นไรมึงเออไม่ต้องคิดมากต้องท้องเสียกี่แค่อะไรสักอย่างอ่ะดูหน้าเจ้าเล่ห์ดิน่าจะใช่นะพี่บอลเจ้าที่แรงจีมันติดสอบซ่อมอ่ะอุ้ยสอบซ่อมแต่มาซ้อมวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะน่ากลัวมากสงสัยงานนี้ผมน่าจะไม่ได้ไปวิ่งกับจานแล้วอ่ะเอ้ยโอ้เสียดายว่ะดิเฮ้ยไม่ได้นะยังไงงานนี้น้องเดย์ก็ต้องมานะนะนะงานหน้าแล้วกันจานเฮ้ยไม่ได้ต้องงานนี้เท่านั้นนะนะน้องเดย์พี่ไหว้ละขอร้องมาเอ้ยจานไม่ต้องไหว้ดิมานะนะเดย์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 ถ้าเดย์อยากให้เราเป็นเหมือนเดิมเนี่ยอืมทำไมเราสองคนจะวิ่งด้วยกันไม่ได้เออนอกจากว่าเดย์จะคิดกับพี่ไม่เหมือนเดิมเออยอมแล้ว ผมวิ่งกับพี่ก็ได้เออแค่เนี้ยว้ายซ่อมมาให้ด้วยเหรอใช่นี่แทนนะน่ารักจังเลยอ่ะตาขาดผมของเดย์เฮ้ยมันขาดไปแล้วนี่ขาดได้ซ่อมได้เปล่าเออเลยมาฮะซ่อมได้ลุงสี่โอเคพร้อมแล้วไปวิ่งกันดีกว่าจีบ้าไหมล่ะไม่รู้ตัวเป็นอย่างนี้แหละทางไหนพี่ทางนี้เลยค่ะเรากระเป๋าจริงนี้เลยลูกเป็นไรเปล่าเออไปอยู่ไปไปนะเนี่ยจะตายนะ5 4 3อ้าวเป็นไรเปล่ามาไปต่อนะไปต่อนะ1 2 1 2 1 2 1 2อันนี้คือรอดอนเหรอลูก1 2น่ะว้ายเหยียบเหยียบเออเจ็บป่ะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีอ่ะไหวป่ะเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเงี้ยหรอพี่อ้นยังทันนะโอ้ยใจเย็นนี่มึงเริ่มซ้อมเองจะไปซิงกันได้ไงทีเดียวมึงมาหมอใส่รองเท้าเหมือนฉันเลยอาดิดาสคู่นี้พี่กับไอ้กัดนะเดี๋ยวก็ซิงโอ้โหทำไมวะมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าพี่เท่าไหร่หรอกเออเอออย่าบอกนะว่าหึงผมอะเออเปล่าพี่ก็แค่พูดความจริงป่ะวะขึ้นทำไมแปลกนะเนี่ยเออๆก็พี่แค่งี่เฉยๆเว้ยที่เราไม่ซิงกันสักทีอะรู้แล้วพี่รองเท้ามันไม่ดีเว้ยแต่ทำจังหวะเสียหมดว้ายเลิกกันอะไรเนี่ยไม่พี่ไปช่วยเลือกซื้อให้ตรงเนี้ยอุ้ยรอนี่นะซ่อมให้เหรอเฮ้ยเอารองเท้าที่ซ่อมมาให้เหรอพี่มองพี่มองเอาเดี๋ยวนางที่นางไปซ่อมให้อ่ะใช่ป่ะมาเราเซ็กซี่เหรอเอออะไรอ่ะว้ายง่ายจริงด้วยเนี่ยโอ้โหแหมบอกยังคิดว่าเดย์เป็นเดซี่เลยป่ะมันต้องคู่นี้ดีกว่าวิ่งอยู่ปากซอยยังเห็นเลยต้องไปหยิบเลยใส่รองเท้าสีอะไรคู่ใหม่เนี่ยมันจะไปรู้ใจเท่าคู่เก่าที่อยู่มานานแล้วได้ไงวะว้าวเอ๊ะพูดถึงรองเท้าใช่ไหมก็เออดิคิดว่าพี่จีบอ่ะมันได้อย่างเยอะมันได้อย่างงี้วิ่งต่อหน้าลอยตาหน้าหยิกมากโดดดิ
แล้วกระโดดอะไรกับตรงนั้นตรงนี้กระโดดเอาซะไปต่อไหมริมใช่น่ารักจังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาจะขาดขาจะขาดเหรอโอ้ยไหวไหมเฮ้ยพี่นวดได้ปะอย่าแม้แต่จะคิดอุ้ยผมนวดเองได้นะพี่กลับไปเถอะแน่ใจอืมโอเคงั้นพี่กลับแล้วนะเดิมมาดูคุณมีเจอกันเอซี่หนูรู้ไหมตอนเนี้ยโอ้ยพี่ตะคิวตะคิวไม่ได้ลาเลยยังไม่ทันไรเอ๊ถ้าพี่หมอกนวดให้เนี่ยจะโดนหาว่าล้ำเส้นอีกเปล่านะยังนี่ยังไม่ช่วยอีกเลยโทษโทษโทษเสียงหลงเลยอ่ะโอ้แล้วซีนนี้ไปดูทวิตเตอร์มาเสียงหลงเลยโอเคแล้วทำไมสกอร์มึงนะพี่งั้นพี่กลับก่อนเดี๋ยวโดนคนแถวนี้ไล่บายหยอดทุกเม็ดเถอะเดี๋ยวพี่ไงฮะอาลัสไวไลท์ให้ฟังได้ไหมโอ้ยวันนี้พี่เหนื่อยแล้วดิเดย์โอ้โหเวลางานพี่เราด้วยเนี่ยแต่ว่าถ้ามีเจ้านายพูดกับพี่เพราะขอร้องดีๆนะพี่ก็คงอาจจะยอมว่ะพี่หมอครับครับอ่านลัสไวไลท์ให้ฟังได้ไหมโอ้โหเสียงครับโอ้ยได้ดิครับโอ้ยปวดแก้มไปหมดเล่นน่ารักมากอ่ะเออสุดวันนี้น้องซีสุดมากอ่ะเนาะโอ้แล้วดูโพซิชั่นยิงเมื่อมีได้รู้ว่าแสงแดดช่วยให้ผู้คนกลับมามองเห็นเขาอีกครั้งมีจึงเริ่มออกเดินทางตามรอยดวงอาทิตย์แม้เส้นทางจะยากลำบากแต่หัวใจมีกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังยังไม่มีบิดพี่หมอกนวดให้หน่อยได้ไหมปวดมากเลยเนี่ยมามามาไอเรามันก็เตรียมน้ำมันมานวดให้ซะด้วยเดซี่สุดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเย็นๆนะครับมึงเดซี่ที่เธอทำบุญมาด้วยอะไรเหมือนกันโอ้ยพี่โอ้ยโอ้ยใครอ่ะว้ายคุณพาไหนเอ้ยพี่จักรโอ้ยพี่ไอพี่หมอกโอ้ยพี่หมอกโอ้ยโอ้ยโอเค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 ดูเลยอ่ะวิ่งจับมือเงาของตัวเองวิ่งเล่นไปด้วยกันท่ามกลางแสงแดดแผดจ้าเฮ้ย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 ไหวไหมไหวไหวอีนี้นะอีนี้นะมีได้แต่หวังว่าหากเขาไม่หยุดวิ่งตามรอยแสงวันหนึ่งคำสาปร้ายจะต้องมาลายหายไปชั่วนี้แหละยูเวลายูเวลาเวลาเท่าไหร่พี่เออทำไม
พี่ทำไงพี่จะสอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วซีนในไตเติ้ลนี่ว่ะซีนเนี้ยโอ้ยตายแล้วหลับแล้วเดเดพี่รู้นะว่าแกล้งอะแกล้งแหละเผาๆเสียงขยับขนาดนั้นมีเสียงก้นดิใช่ป่ะชีพจรเมื่อกี้ดึ๊บดึ๊บดึ๊บตรงเนี้ยของแท้จับได้นะต้องมีเสียงก้นด้วยว่าโอ้ใส่เสียงมาเชียคนจริงด้วยว้าวเด้หลับจริงเหรอโพสิชั่นสวยมากสีเสริมความยับความยู่ของผ้าปูตีผ้าห่มได้ออกมั้ยมีคนอยากกลับมันก็แสดงว่าถ้าพี่พูดอะไรไปตอนเนี้ยเดี๋ยวคงไม่ได้ยินนะดิเอาล่ะว้ายเดี๋ยวแจ้งหลับแน่ๆถ้างั้นฝันดีนะครับน้องเดย์ไปแล้วรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเขากลับไปนะต้องแบบว่าเนื้อออกมาคือแบบขยุมหมอนจนแบบว่าจะขาดอ่ะนางมาเขินเองอ่ะเชื่อมะนั่นไงว้าวปิ่นรถปิ่นรถรักเขาจะเดหูน้ำหนักเล่นหูน้ำหนักดีชิบหายความที่มันกั้นไว้ไม่ให้ตื่นเต้นอ่ะโอ้ยไม่ใช่ว่าพี่บอกยังยืนอยู่ตรงนั้นโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วน่ารักจังวะเหนื่อยแล้วนะงามมากเลยอ่ะ EP เนี้ยคือคิดอัดหมอนอะตายแล้วแต่เล่นดีจริงซีนเมื่อกี้อะแบบโอ้ดีมากมาผ่อนลมหายใจเมื่อกี้อะแบบโอ้โหตายเลยอะตอนที่หมอออกไปเอ้ยตอนที่พี่หมอออกไปอะเหมือนมันมีวิเศษฉันให้ของเธอลองไปใหม่นมเปรี้ยวสีดีใหม่เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใครมาเร็ว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 ทีเดียวมาเร็วเร็วสี่สามสองหนึ่งถึงแล้ว1ชั่วโมง53อ่ะน้องเดียน้องเดียกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนวิ่งกี่เมตรกี่โลใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เหลือแค่พรุ่งนี้อยากกดดันตัวเองก็พอเอ้ยแล้วพรุ่งนี้พักกันที่ไหนอ่ะเผื่อได้ไปพร้อมกันเลยเออที่บ้านนะพี่ที่บ้านน้องเดียเหรออืมบ้านน้องเดย์อยู่ไกลจากงานมากเลยนะจะทันเหรอคือพี่ลืมไปว่างานมันเริ่มตีห้าส่วนใหญ่เขาก็จะนอนกันใกล้ๆแถวนั้นแหละตอนนี้สงสัยว่าจะเต็มหมดแล้วมั้งจานนท์ผมรู้จักที่หนึ่งเดินมาที่งานได้เลยยังไม่เต็มด้วยที่ไหนวะพี่บ้านผมเอ้ยบ้านที่พอใจอยู่อะนะใช่จริงด้วยอ่ะบ้านพี่หมอกกันเลยเออบ้านพี่หมอกหาเข้าบ้านว่ะพอใจก็คือยืนกรอกตารอแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านพี่หมอกนะครับน้องเดย์ขนาดมองไม่เห็นเนี่ยยังรู้เลยว่าพี่ยิ้มอยู่อุ้ยก็นานทีคนจะมาบ้านขอดีใจหน่อยได้ป่ะหมออะไรมาแล้วก็รีบเข้าบ้านดิกูหิวจะตายอยู่แล้วเออหนูกูทำข้าวให้กิน
ปดีเข้าบ้านกันมาเนี่ยกินข้าวกันระวังนะระวังนะบันไดนะพูดเองโอ้โหแกพูดเร็วพูดก็ไม่ได้จะพูดเมนูนี่นะครับทุกคนมีฟักทองผัดไข่ไก่ทอดเกลือยำปลากระป๋องแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับจอยนะครับทุกคนไม่ใช่อันนั้นมาละนี่ว่าฉันชอบคือเลยมาจอยนะครับฉันชอบความลายของจานพี่ไม่คือเดี๋ยวยังไม่ชินนะนี่ช้อนบ้านพี่นะเบาหน่อยมองกับบ้านเดียเยอะเลยอ่ะอย่าว่าจานอ่ะดูพอใจดูพอใจหนึ่งนะพอดีบ้านพี่ไม่ค่อยมีอยากจะกินว่ะบอกบนยำอยู่ตอนเที่ยงแล้วก็ไก่อยู่บ่ายสามนะไม่ทำหลายทีแล้วทำอาหารอร่อยขึ้นนะเนี่ยนี่สรุปไปดูแลน้องเดย์หรือว่าไปฝึกเป็นเชฟปอนเรียกว่ากูไปฝึกงานกับลูกเชฟเถอะโอ้ยขนาดแค่กูอุ่นข้าวนุ้ยยังหาเรื่องตีกูได้เลยโอ้ยคิดดูผมก็แค่แชร์วิธีที่แม่ผมทำอะที่จริงแม่ผมสอนคอร์สเป็นแสนนะโอ้โหถ้าแม่เก่งขนาดนี้เนี่ยงั้นแสดงว่าเดก็น่าจะช่องชอบคนที่ทำอาหารเก่งปะอุ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะพี่สมแล้วที่เคยทำงานร้านขายกาแฟแบดๆหน่อยเป็นไรปะไม่ได้มีคนเลือกไปหนึ่งพอใจอ่ะเดี๋ยวเคยบอกกูว่าเขาชอบคนอบอุ่นใจดีเหมือนมีไมโครเวฟเดินได้ว้าวงั้นปากหงอกคนแรกเลยเหมาะนั่นดิต้องพูดอยู่ตรงกลางนะกินเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับแต่บางทีถ้าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเนี่ยไม่ต้องอบอุ่นมากก็พออยู่ได้ครับว้าวยื่นมือไปเลยแล้วก็แทงข้าลูกยื่นไปน้ำหยดลงหีบลูกเอ้ยโหแตกตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะยิ้มอะไรอ่ะไม่ได้ยิ้มมึงยิ้มข้าวมันอร่อยเว้ยเอาแล้วมึงมึงยิ้มอะไรพอใจสุดเราเป็นแขกปล่อยให้เจ้าของบ้านเขาล้างจานไปเพื่อนนี่อ่ะเลิศเพื่อนนี่เลิศของคนเลยเลิศไอ้เลิศช้อนซ่อมนะข้างหน้าเนี่ยคือมะม่วงขอบคุณครับหอมกลิ่นมะลิป่ะพี่อืมใช่ๆพี่หมอกมันเพิ่งมาปลูกได้ไม่นานนี้เองอ่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่หมอกบอกว่าพี่พอใจกำลังมีน้องแล้วครับใช่กี่เดือนแล้วครับพี่ห้าเดือนแล้วอะโอ้ได้อยากลองจับดูไหมนะผ่านไปไวเหมือนกันนะอุ้ยน้องก็ดูชอบเดย์นั้นเนี่ยรู้สึกไหมเหนื่อยใช่ไหมพี่แม่ผมก็เป็นซิงเกิลมัมอ่ะโอ้พี่นึกไม่ออกเลยอ่ะว่าแม่เดย์จะเก่งขนาดไหนถึงเลี้ยงเดย์ได้ดีแบบเนี้ยไม่ได้ง่ายหรอกพี่ผมดื้ออ่ะแต่ผมเชื่อว่าพี่ทำได้นะอืมขอบคุณนะแล้วนี่ตั้งชื่อให้น้องยังครับอืมจริงๆก็มีคิดๆไว้บ้างนะแต่ว่าชื่อที่พี่ชอบเนี่ยพี่ชอบชื่อมีเหมือนในลาสทไวไลท์นั่นแหละอ้าวนี่โอ้ยพี่รู้จักเรื่องนี้ด้วยเหรอรู้สิก็พี่หมอกอ่ะแอบเอากลับมาอ่านที่บ้านบ่อยๆเขาซ้อมก่อนไปเล่าให้เดฟังโอ้ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยพี่รู้ปะสมัยเรียนใครจะอบอุ่นวะเนี่ยแค่มันเห็นหน้าปกมันก็หลับแล้วพี่หมอกอ่ะ
แต่ว่าในโลกนี้มีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะบังคับให้มาอ่านหนังสือได้พี่เหรออืมพี่ลุงอ่ะพี่สาวไอ้หมอกมันเคยเล่าให้เดฟังไหมผมรู้แค่ว่าพี่เขาเสียไปแล้วอ่ะพี่หมอกเขาไม่ค่อยชอบพูดถึงพี่ลุงเท่าไหร่อ่ะพูดแล้วก็คิดถึงอ่ะคิดถึงนะเจ้พี่พอใจตานทิพย์รถเราเลื้องพี่ลุงให้ฟังหน่อยสิพี่ลุงเหรอก็เวลาน้องซีมันทำปากเป็ดอ่ะเป็นน้องน้อยมากอ่ะเดอ้าวพอใจอ่ะอากาศมันเย็นนะพี่ผมเลยให้พี่เขาเข้าไปนั่งพักในผ้าหนึ่งแล้วมาพร้อมวันที่อากาศเย็นพอดีเนาะเราคุยอะไรกันเนี่ยเผาพี่เละเลยดิผมเข้าใจแล้วนะพี่ว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่าเรื่องพี่ลุงให้ผมฟังพอใจเล่าให้ฟังก่อนโอ้หมอเรื่องนี้หล่อชิบหายผมขอให้พี่เขาเล่าเองแหละจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากปิดอะไรเรื่องนี้หรอกแค่ไม่รู้ดิถึงพี่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเลือกอะแต่พี่ก็ไม่อยากให้ใครมองมันไม่ดีผมว่านะพี่เขาต้องเป็นคนน่ารักมากๆแน่เลยทำไมเดย์คิดงั้นนะเอ้าก็ตั้งแต่เข้ามาในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนผมก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นผมรู้สึกได้จริงๆนะพี่เดี๋ยวรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยไอ้ลุงมันเป็นคนเลือกเลยนะผมเชื่อระเบียงเนี้ยพี่กับมันก็เป็นคนช่วยทาสีทำเส้นเหรอทำเส้นเหรอไม่ขยับหนีด้วยอ่อยมือหนีไหมเออมันก็อ่อยเดซี่ไม่ขยับหนีแล้วหนังอ้อยอยู่โอ้โหหรือว่าเต็มไปด้วยเจ้าหญิงจัสมินมั้งเอาดีๆเหมือนผมมาทำให้พี่ลำบากเลยทำไมเป็นห่วงพี่อ่ะห่วงเปล่าผมกลัวว่าพรุ่งนี้พี่จะไม่มีแรงวิ่งเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวเอาผ้าห่มผืนบางไปก่อนจะได้ไม่ร้อนห้าหมื่นเนี่ยของพี่ชัวร์เลยรู้ได้ไงรู้ได้ไงกลิ่นมันชัดซะขนาดนี้เฮ้ยจำกลิ่นพี่ได้โอ้ยตายแล้วโอ้ยคิดว่าจะไล่ออกคืนนี้เลยดีไหมลุยเลยนอนแล้วค่อยชินเลยอะไม่รู้จะหลับหรือเปล่างั้นรอนี่นะครับอะไรอ่ะโอ้ยลอยมะลิอย่างเงี้ยหรอมะลิเหรอเพื่อจะได้สบายขึ้นโอ้โหมะลิอ่ะภาพสวนหน้าบ้านลอยขึ้นมาเลย
รอยมะลิไงตอนบอกไว้หัวนอนน่ะแล้วหลับมันจะสบายเหมือนเทอราปิสต์อ่ะตายตายเอาลาวเดือดร้อนฉันหามะลิลาวอาทิตย์หน้าหอมจังตายหรอภาพสวยชิบหายเลยลองดมไหมว้ายเขาก็ต้องตะกองมือมาดมสิใช่ไหมล่ะโอ้ยโอ้ดมดอกมะลิแล้วมาคนเนี้ยโอ้กันหัวเลยหมอส่งสายตาเขามองไม่เห็นแต่เขาเขินโอ้โหมองไม่เห็นยังเขินเบอร์นี้อ่ะเออแต่เขาเขินนะเออหัวน้องซีนอนได้แล้วเล่นซะหูมีหมุนดอกมะลิด้วยอ่ะตายห่าน้องซีคือดาวพระศุกร์อ่ะตายแล้วว้ายแล้วออนคือเหมือนดาวพระศุกร์ที่คุณภาคมันจีบอ่ะเนาะตัวน้อยพี่ภาคว่ะนอนละนอนไม่หลับหนึ่งนอนไม่หลับเลยผิดที่คนข้างๆก็ไม่หลับเสียงอะไรอ่ะว้ายว้ายเฮ้ยเฮี้ยมากเฮี้ยมากทางบ้านหรอพี่ข้างบ้านเขาชิเตอิริโยกันอยู่หรอใช่ปะแผงบ้านพี่นี่ก็เออเขาว่ารื้อฮะรื้อกันอยู่โมนี่เลยอย่างพี่ข้างบ้านนานๆพี่แฟนแกจะกลับมาเยี่ยมโอ้ยตายตายก็เติมของกันรัวๆเลยเติมของโอ้ยก็ว่าอยู่ว่าได้ยินเสียงข้างในในคลิปหรือว่าเสียงตอนแรกอะไรพี่เด็กเป็นเล็กอะไม่ควรฟังเรื่องของผู้ใหญ่สิพี่ก็ไม่ควรฟังเหมือนกันนั่นแหละพี่ฟังได้พี่โตแล้วยังไม่โตเดี๋ยวหนูลูกเดี๋ยวมันเลยเถิดนะลูกนะโอ้ยอีก50เมตรตายแล้วโอ้ยโอ้ยตายแล้วกูจะบ้าแล้ว EP นี้ปวดแก้มไปหมดเลยคันหัวเลยอ่ะคันหัวเพราะเสียงใช่ไหมไม่นะเมื่อกี้อ่ะเลยที่ถามย้ำว่าเสียงอะไรอ่ะตอนแรกนึกว่าเสียงนึกว่าเสียงผีหลอกนึกว่าเสียงข้างนอกมันก็เสียงมันยังไม่ได้ไงต้องฟังดีๆเสียงมันมาบางๆเลยใช่มันมาบางๆก็เลยนึกว่าเสียงจากข้างนอกไงนึกว่าเสียงจากเนี่ยเสียงนี้มันต้องแบบชิเตอริโยกันแน่เลยอย่างนี้แล้ววะเมื่อไหร่เพลงนี้จะมาสักทีเนี่ยจากฟังเต็มๆนะแค่ฟัง Spotify ให้เพลงใช่ไปหาคุณรอ EP ที่ปล่อยไงEP ที่ใช้อ่ะโหนี่ Bangkok Run for the Blind เลยอ่ะนี่ไงมาวิ่งแล้วครับไปโอเคพร้อมไหมคู่นี้ก็ได้ดูเนาะคู่เขียวด้วยรถแบบให้เนี่ยใส่ชุดแฟนกันนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับจานสวัสดีครับจานเฮ้ยทำอะไรมาเนี่ยเสียงเหมือนคนไม่ได้นอนว้าโอ้ยนอนยังไงอ่ะข้างบ้านพี่บอกนะเขาตำน้ำพริกกันทั้งคืนนะนอนไม่หลับเลยเนี่ยเฮ้ยตำน้ำพริกอะไรวะก็นั่นแหละตำน้ำพริกอ่ะตำน้ำพริกจริงๆเหรอนั่นแหละจานโป๊ะโป๊ะเลยเหรอเออใครอีกอ่ะใครอ่ะคุณพงษ์โอ้ยโอ้ยเรือฉันมาอ๋อเราเพื่อนหมอกมันใช่ป่ะอืมโอ้ยมาแอบดูน้องเหรอพี่แค่ถ่ายเก็บไว้อ่ะเผื่อวันนึงไอเดย์มันอยากกลับมาดูโอ้โหคุณพ่อดีมากเลยอ่ะแล้วพี่ไม่ไปถ่ายใกล้ๆอ่ะทำแบบเนี้ยเหมือนพวกโรคจิตเลยไปเร็วเฮ้ยไม่เอาพี่เข้าไปก็ทำให้มันเสียสมาธิเปล่าๆอ่ะน่าสงสารพี่นายมากเลยเนาะพี่นายรักเด็กมากเลยนะฉันเชื่อแล้วว่านายต้องเป็นอัศวินผู้พิทักษ์เชื่อฉันไหมน่าดีๆหยุดเลยไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะ
อันนี้ลูกผัวเก่าหนูหนูผัวเก่าแต่ว่าตอนนี้หนูเทนไปแล้วตอนนี้ก็โสดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลอยลอยเหรออะไรพี่หนูพูดลอยลอยเอาเอาเห็นครับผิดคนเช็คหล่อว่ะมีคนเช็คหล่อว่ะไม่ได้สงสารพี่นายมากเลยว่ะพอเห็นว่ามาแอบถ่ายอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเบอร์075มาที่แปดฮะตื่นเต้นอ่ะมีใครมองผมอยู่ป่ะโอ้โหสปอนเซอร์คือ JMTV เหรอใช่จ้าสปอนเซอร์บีขวามือเราอ่ะเป็นเด็กมาวิ่งกับครอบครัวส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นลุงกับป้าอุ้ยลุงกับป้าเรามองอ้างกันอยู่อ่ะหนูลูกบีบมันต้องมีเข็มกลัดข้างหลังเราเนี่ยมีคนเข้ามาเป็นคู่เหมือนเราเลยนะอุ้ยทุกคนเขากำลังยุ่งอยู่กับตัวเองอะถ้าจะมีใครมองเดย์ตอนเนี้ยต้องพี่แค่ต้องพี่เนี่ยเฮ้ยหยอดซะยาวเลยแล้วหยอดอีกแค่ถามว่ามีไหมพี่บอกทำถูกแล้วเฮ้ยไกลแล้วนั่นเดี๋ยวพี่ไปเอากล้วยก่อนนะเดี๋ยวจะได้มีแรงวิ่งรอนี่นะเอ้ยปากกินน้ำด้วยนะเฮ้ยแสงพี่แสงพี่ห้าแหละเอ้ยเป็นหมอกนี่ว่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเป็นไงมาไงเนี่ยสายเฮลตี้เหมือนกันเหรอมาวิ่งกับเขาไม่พี่ผมมาลองเฉยนี่พาน้องเขามาวิ่งอ่ะเออดี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 จะว่าปลายเผลอแป๊บแป๊บก็เร็วไงเนี่ยยืนหน้ามารถกลับแล้วนี่เออแป๊บเดียวโอ้โหได้เงินได้เงินเยอะมากแล้วมึงคิดไว้ยังว่าผ่อนรถเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรต่อดียังวะพี่ยังไม่ได้คิดเลยแต่ตอนนี้ไปเอาคุยก่อนไปเพื่อนพี่มันหาหัวหน้าช่างที่อู่อยู่เผื่อมึงสนใจเบื่องานพี่เลี้ยงเมื่อไหร่เนี่ยติดต่อพี่ได้เลยแล้วเว้ยได้เลยพี่ได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากเจอกัน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 ครับเจ้านายคนเก่าเลยอ่ะน้องเอาน้ำที่ไหนครับแรงมากนะงอนมีงอนแน่นอนแรงกระตุ้นคราวนี้ถึงจะรู้ว่าไม่ให้ไปเออนะรู้ใจตัวเองสักทีอะไรเออขาดเขาไม่ได้แล้วลูกนี่ขอให้นักวิ่งทุกท่านเตรียมตัวรอฟังเสียงสัญญาณโอ้ยมอน1เด้เป็นไรเนี่ยตายแล้วงอนก่อนวิ่งงั้นเดี๋ยวพี่ถ่ายเป็นรูปไปนะเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอให้อ่ะเอาไลน์แล้วไปถ่ายตอนเขาทะเลาะเอาไลน์มาก็พอพี่ปอนเขาเป็นข้ออ้างขอไลน์ผู้ชายนี่จีบพี่เหรอเออเลิกหยอกเล่นนู่นนู่นนู่นเริ่มแล้วเตรียมตัวรอฟังเสียงสัญญาณพร้อมเวงบีบบีบจนมือแบบสั่นงักงักเลยนะเมื่อกี้ฮะคนบีบอะทำไมแบบมีมาแอบถ่ายโบมาไม่สิงกันแล้วว่ะแล้วเนี่ยคือไม่รู้ตัวเขาโกรธอะไรด้วยซ้ำรู้แค่ว่าโกรธเออถูคนวิ่งข้างหลังเดี๋ยวพี่จะตีให้วิ่งยังไงสื่อถูกทอจับไปด้วยเนี่ยจะตีเอาเด๊กินน้ำไหมข้างหน้าเป็นจุดหลังน้ำดื่มอ่ะงอนคุยด้วยไม่คุยด้วยด้วยอ่ะว้าเดย์เป็นไรปะเนี่ยผมไม่ได้เป็นไรเฮ้ยโกรธอะไรพี่อ่ะเปล่าอะไรเลยสะดุดปะผมก็แค่พยายามดูแลตัวเองให้ได้แต่พี่ก็ทิ้งผมนะโอ้ยทำไมเด็กคิดแบบนั้นนะนอนเบอร์ใหญ่มากลูกก็ที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อรถคันนั้นไม่ใช่มันก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นอะเดย์ทั้งมันเถอะสิทธิ์ของพี่อ่ะผมไม่ควรไปล้ำเส้นพี่ด้วยซ้ำเฮ้ยเดย์ฟังพี่ก่อนได้ป่าววะไม่เถอะน้องหมอกน้องเดย์อยู่ข้างหน้าฮะหรอเฮ้ยเดย์หมอกหยุดทำไมอ่ะอ๋อ
เป็นไรเปล่าเป็นไรเนี่ยโอเคเปล่าโอเคดิน้ำไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปไปก่อนนะรีบตามมานะเดี๋ยวพลาดของดีงอนอะไรเนี่ยรีบทำให้ได้จบอ่ะไปดีพี่โอ้คุณนนท์ก็พาเล่นกูอีกแล้วบอกว่า EP นี้ได้ยิ้มไม่หยุดมาไงเห็นพวกเราเล่นรถไฟห่ออยู่ไงแต่ไม่ว่ามีจะวิ่งตามแสงแดดไปไกลแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันไล่ตามดวงอาทิตย์ได้ทันวิธีไล่ภาพคือแบบเด้หยุดก่อนหนูพี่เกียร์เล่นเกมนี้ละอย่างนี้ไม่ได้ละอีก50เมตรข้างหน้าจะเป็นเส้นชัยถ้าถึงเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะขอเดทเป็นแฟนอุ้ยว้าวอุ้ยตามนี้นะอุ้ยพี่หมอว้าวจะยอมเขาเส้นชัยหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยพี่นั่นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะว้ายสิบเก้าไม่อยากเข้าเลยว้ายว้ายหกจะเข้าหรือเปล่าห้าสี่สามสองหนึ่งฟินิชโอ้ยไม่ยอมเข้าโอ้โหคำว่าเดตรงกลางเลยโอ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้พี่หมอกเศร้าเลยนะเก้าเดียวเองนะปล่อยว้าวตายแล้วไม่ต้องขอหรอแต่แทนที่จะเศร้ามีกับชวนเงาของเขาเต้นรำท่ามกลางแสงแดดสุดท้ายของวันอย่างมีความสุขอะไรอ่ะคือเขาตกลงเหรอใช่ไหมเขาเดินมาเองเขาเดินมาเองหมายถึงว่าเขาตกลงใช่ไหมล่ะใช่ใจมากใจมากเฮ้ยระวังลูกพร้อมอยู่พร้อมใจอยู่กระโดดไม่กลัว5เดือนเลยเขาตกลงใช่ไหมเนี่ยคือเขาสัญลักษณ์ว่าเขาตกลงเป็นแฟนนี่สตาร์ทไงสตาร์ทแฟนกับพี่นะล้ำเส้นมาทั้งคู่แบบเนี้ยเฮ้ยยังต้องถามอีกเหรอเป็นไทยกันนะเออมันร้ายมันเป็นช่างอ่ะไม่ได้แล้วนะว้ายโอ้ยเฮ้ยถ่ายวะนี่มาเฮ้ยทำไรอ่ะหนูถ่ายให้พี่น้องจะได้มีรูปผู้ร่วมเฟรมมันบ้างไงอ่ะนี่ไม่เป็นไรหรอกนะยิ้มหน่อยยิ้มแล้วโอ้ยทำไมไม่ยิ้มอ่ะนี่อ่ะหูพาทินดูหล่อรวยมากอ่ะขอบใจนะเออเดี๋ยวพี่กลับละเอ้าพี่ไม่ไปฉลองกันต่อไม่ไปหรอกไปก็เป็นก้างเปล่าๆอ่ะอุ๊ยนี่พี่รู้เรื่องเขาสองคนด้วยเหร
รู้ดิขนาดน้องยังรู้เลยแล้วก็ชาร์จซะขนาดนั้นน่ะใครจะดูไม่ออกจริงเฮ้ยงั้นหนูหนีกลับด้วยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับแถวไหนอ่ะให้ไปส่งปะหรืออยากหาอะไรกินแถวนี้ก็ได้นะเอาล่ะเอาล่ะเอาเหลือวิ่งว่ะพูดเฉยพูดลอยเฮ้ยยอกแต่ว่าเวอร์ชันนี้คนท้องกินจุนะพี่ไหวเปล่ารู้จักเศรษฐีไหมกะหนูเดจะได้สดชื่นนะหวานนมจืดก็หวานน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวพี่อยากสดชื่นด้วยกันหวานอยู่ดีก็อยากเซ่แต่เดี๋ยวจะหาพี่ลำเส้นอ่ะความรักเนี่ยหน้าพี่หมอกลืมไปมากเลยนะเป็นแฟนกันแล้วนี่นาเอ้ยลีลาเยอะไม่ต้องกินมันแล้วโอ้ยรอเล่นนอนแฟนให้อ่ะก็ต้องกินสิครับกูตกนรกไปแป๊บเดียวฉุดกูขึ้นสวรรค์อีกแล้วต้องตีนะตรงสะพานเนี่ยต้องตีแล้วพี่อ้นไปไหนอะนั่งอยู่นี่จ้ะเออดิพี่ว่าเขาน่าจะถึงก่อนเรานะเอาใหม่จันอ้นอ๋อมีอะไรอะพี่อะไรอะขอแต่งงานเหรอให้ของดีอะอ๋อให้ของด้านซ้ายมือเรามีคนมุงดูเลยไม่รู้อะไปดูกันไหมไปดิไปเออหรืออาจารย์อ้นขอแฟนแต่งงานพี่น้องเลิกเฮ้ยเดฮะจานุ่นกำลังขอพี่ปาแต่งงานเว้ยน้ำตาจะไหลอ่ะเอ็กดูดิโอ้โหมีหน้าล่ะตื่นให้เรามาให้ได้เนี่ยเลิฟแอคชูลี่ไงแล้วยังไงต่ออ่ะงั้นเดมานี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูจานเขาหยิบแหวนขึ้นมาจากกระเป๋าพร้อมกับคุกเข่าต่อหน้าพี่ปาโอ้เอ้ยเอ้ยตาไปแล้วเป็นแล้วจ้าเขาก็จับมือพี่ปาเปิดแหวนโอ้แล้วเขาพูดว่าสวยมากโอ้ยแต่งงานกับผมนะครับโอ้โหแต่แล้วเขาก็สวมแหวนให้พี่ปาว่าหยิบแหวนขึ้นมาแล้วก็ทำแบบนี้โอ้ยตายโอ้โหให้ดูได้ไหมโอ้ยน่ารักมากไม่ตอบถือว่าได้อนุญาตนะว้ายว้ายโอ้มันหน้าคุณออฟเลยสิทำไมผมมองไม่เห็นนะฮะไม่ความมืดขึ้นพี่เดี๋ยวพี่ตาเลยมืดไปหมดเลยพี่ทำไมผมมองอะไรไม่เห็นเลยพี่เดใจเย็นเดอะไรมีแบบนี้เดพี่อยู่นี่เว้ยใจเย็นสายตาเริ่มตอบแล้วไงมองอะไรไม่เห็นเลยพี่บุญรันเดใจเย็นดูสีหน้าโอ้ฮะโอ้ย
ข้างนึงกำลังมีความสุขอีกข้างนึงก็ตาดำผมทำเวลาได้แล้วเนี่ยโอ้ยยังมีไซซอรี่รางวัลอ่ะโอ้รีบจังอ่ะพักก่อนดิอ่ะนี่ครับเอออย่างนี้ค่อยหายเหนื่อยนะเดถามหน่อยดิพี่เคยได้ยินมาว่าคนตาบอดเนี่ยเวลากินแล้วจะอร่อยขึ้นจริงป่ะมาอีกแล้วพอๆกับเรื่องคนตาบอดแล้วจะหูดีขึ้นเนี่ยไม่จริงหรอกพี่มันก็อร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่เรามองไม่เห็นแต่เราอะใช้หัวใจกับมันมากขึ้นมันก็แค่นั้นเองคมกริบถ้าพี่ไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินนะทำไมอ่ะอ่ะลองแบบนี้ดูเดี๋ยวพี่จะแปลกใจเป็นไงอุ้ยปิดดีไหมหวานหวานอ่อนหอมแล้วก็นุ่มด้วยไอ้นุ่มเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ใช่ละพี่หมายถึงรถมันนุ่มเว้ยพี่ไปไหนเนี่ยพี่อ่ะไม่กล้าล้ำเส้นเดย์หรอกครับอุ้ยมาแล้วก็ถอยดีกว่ากระจกตาของคนไข้โอ้ยอาทิตย์ที่แล้วเอากระเช้าไปหน้ากระทรวงที่เดี๋ยวนัดใหม่ขอเลือดหมาดำได้ปะอาทิตย์เนี้ยเพชรลาดหน้ากันสู คุณนพภาเล่นเราอีกแล้วว่าเออพึ่งจะหลอกซ้ำหลอกซ้อนอะไรขนาดนั้นพึ่งจะพูดเป็นแมปแมปว่าแบบอุ้ยอะไรนะอยู่โทรใช่ไหมคือแบบตกนรกได้แป๊บนึงกูขึ้นสวรรค์อีกแล้วเออแล้วพอขึ้นสวรรค์เสร็จปุ๊บก็คือโดนกระชากก็ตกนรกอีกไม่โดนกระชากอะตบหัวเราล่วงลงไปในนรกอีกค่ะผมบอกว่าพวกเราไม่เหมาะสมกับการอยู่บนสวรรค์ว่างั้นเถอะคือคุณนพนภากระโดดขาคู่แท็กใส่เรามาเลยอ่ะลนลงมาเลยดัมมาซูโมโตะเลยนะเห็นมีพี่ดัมมาแปะไว้ที่ช่องเราหรือเปล่าล่ะมาจิกเราแบบนี้แรงมากโอ้ยสนุกอ่ะสนุกแบบยิ้มไม่ได้หยุดในพาร์ทแรกๆเลยเนาะแล้วก็แบบผมมันไม่ลดมากจริงเอางี้งั้นเดี๋ยวไปมอยกันในรีแคปไหมได้ฝากด้วยทุกคนไปมอยกันในรีแคปนั่นหมายความว่าต้องตามไปดูคลิปต่อไปนั่นคือคลิปรีแคปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้รีแอคชั่นต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจากคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป